สวัสดีครับวันนี้เปิดตัวกันแบบแปลกๆนะบรรยากาศตอนนี้นะฮะนะขยำจะบ้างอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศฮ่องกงสำหรับคลิปนี้นะก็จะรีวิวอาหารกันตลอดทริปเลยนะครับกินกันเข้าไปกินเข้าไปดูปรุงดูปรุงนะแต่ละคนไม่ใช่อันนี้ใหญ่ตั้งแต่ก่อนมานะเรามาดูว่าเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรกันบ้างไปไหนกันบ้างนะครับตามไปเลยดูคนนี้ก็นี่เราก็อยู่หน้าร้านโจ๊กในตำนานนะที่ใครมาฮ่องกงก็ต้องมากินร้านนี้เลยนะครับนี่ร้านเนี้ยชื่อร้านหายจิ่งโจวเตี้ยนก็มีของน่ากินเยอะเลยเข้าไปดูกันสำหรับคนไทยนะที่มาพักแถวนี้นะครับโรงแรมแบ็คแพคเกอร์นะไม่ว่าจะเป็นฟรีวอล์กเกอร์เมย์เมย์หรือว่าดราก้อนนะครับดราก้อนโฮเทลนะครับก็อยู่ใกล้ๆเลยตรงนี้เองนะพี่ฟังเหลือเหลือเยอะเลยแล้ววันนี้ก็มือแรกนะครับที่ฮ่องกงนะก็เจ้าเดิมเลยโจ๊กนะครับฮ่องกงแล้วก็มีบะหมี่ด้วยบะหมี่แห้งแห้งแก๊กเลยนะของลุงเล่ของลุงเล่นะครับอันนี้อะไรนะตัวเองอันนี้เรียกอะไรนะฉันเรียกว่าบะหมี่แบบบะหมี่เหลียวเขียวอันนี้เหมือนเหลียวเขียวมันจะเป็นโยอะไรนะโยเขียวนะครับเขียวเขียวก็จะเป็นปลาท้องโกนะที่พันกับเส้นใหญ่นะครับแล้วกินกับไอ้ซอสเนี้ยซอสแดงๆครับที่นี่เขาก็จะดังเรื่องโจ๊กนะครับกับน้ำเต้าหู้นะนี่ฮาลุยก็สั่งน้ำเต้าหู้มากินนะครับคนที่ไม่เคยสัมผัสนะครับว่าโจ๊กฮ่องกงแท้ๆเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองไทยนะเขาบอกว่าเป็นโจ๊กฮ่องกงโจ๊กฮ่องกงนะครับสำหรับว่าดูโจ๊กฮ่องกงนะครับมันจะไม่มีข้าวเป็นเม็ดเลยนะครับอันนี้เหมือนเป็นน้ำอ่ะนะคือสามารถเอาหลอดดูดกินเข้าไปได้เลยทันทีถูกต้องนะอันนี้อะไรรู้ปะไข่เยี่ยมาหลุยหลุยหยอกอะไรครับหลุยอันนี้เขาบอกว่าเป็นพริกไทยครับผมพริกไทยเราเป็นพริกไทยที่มาอยู่ที่ฮ่องกงครับก็คือเป็นพริกไทยฮ่องกงใช่ครับใครมาร้านนี้อย่าลืมนะปิ้งหน่ายฉาชาเย็นที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นอร่อยมากเลยเรามากินตรงนี้กันทุกเช้านะเพราะว่าเวลาเราออกเดินทางจากที่พักเนี่ยเราออกค่อนข้างเช้านะครับร้านอาหารส่วนใหญ่มันก็ยังไม่เปิดนะร้านนี้จะเปิดให้เรากินตอนเช้าหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเป็นโจ๊กฮ่องกงหรือว่าหมี่หรืออะไรแบบนี้ก็เซเว่นครับข้างๆนะมีเซเว่นเหมือนกันครับวันนี้ก็ใช้เวลาทั้งวันนะเดินจนถึงตอนเย็นละเดี๋ยวอาหารมื้อเย็นครับวันนี้เราจะไปกินอาหารจีนกันตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนมงก๊กนะครับเดี๋ยวจะกินอาหารจีนแบบภัตตาคารเลยแต่ว่าราคาย่อมเยามากๆนะครับตอนนี้เราก็มากินที่ภัตตาคารอาหารจีนใช่ไหมแต่ว่าราคาประหยัดเนาะไปกินอะไรอีกไม่รู้แล้วกินหมูกรอบหมูกรอบนะครับใช่ครับแล้วก็เมนูเด็ดของที่นี่ก็คือมาโผโต้ฟูนะครับเข้ามาร้านแบบนี้แล้วอ่านภาษาจีนไม่ออกนะเขาก็จะมีรูปให้แล้วก็ใช้วิธีจิ้มๆเอานะครับแล้วก็มีเมนูภาษาอังกฤษให้ด้วยแหละวันนี้เรามีหมูกรอบนะคะนี่ดูชิ้นหมูกรอบเห็นปะชิ้นเบลเลอร์เลยแล้วก็มีอันนี้เป็นหมาโผโต้ฝูนะเป็นผัดเต้าหู้ที่นี่แล้วก็อันนี้มีเป็นผัดคณะนะคะแล้วก็เกี๊ยวที่เห็นความสีจานนี้เลยครึ่งพันไม่ใช่ครึ่งพันพันหนึ่งครึ่งตัวหาหมดแล้วนะจบก็ไม่หนึ่งมื้อนะกับร้านนี้นะร้านอาหารจีนนะครับที่มงก๊กนะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเช็คบินออกมาราคาเท่าไหร่นะครับมื้อนี้กินกันไป7คนนะครับราคา616เหรียญนะตกคนหนึ่งไม่ถึง100เหรียญเลยนะครับกับอาหารจีนมื้อใหญ่ๆ1มื้อที่ฮ่องกงคิดอีกเหรอคิดเป็นกันไทยเท่าไหร่วะประมาณ2,000กว่าบาท 2,000 กว่าบาทไม่แพงกินนะครับร้านนี้ก็อยู่ตรงถนนมงก๊กนะครับเส้นที่เป็นขายรองเท้ากีฬาเยอะๆอ่ะนะข้างๆ Lady Market นะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆนะครับอยู่ตรงข้างกับสวนสาธารณะที่
เป็นสนามกีฬานะชื่อร้านหยวนจี้นะครับใครอ่านภาษาจีนไม่ออกนะก็นะครับจำหน้าร้านไว้สีเหลืองๆงี้กินข้าวกันไปอย่างอิ่มหมีพี่มันนะครับก็ต้องตบท้ายกันด้วยของหวานนะครับร้านนี้เลยนะเดี๋ยวให้น้องกิฟต์ครับเดี๋ยวให้น้องกิฟต์รีวิวนะขอแนะนำก่อนร้านนี้เคยกินตอนสมัยมาเที่ยวกับเพื่อนที่ฮ่องกงหลายปีก่อนเดี๋ยวจะลองชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงกินคำใหญ่เลยนะไม่เกรงใจนะหอมฮอกไกโดนะมันจะหอมนมอ่ะแล้วก็สตรอเบอรี่อ่ะมันจะสดแล้วก็ฉ่ำมากปิ้งกันมาดึกๆนะครับแน่นอนครับดึกๆที่นี่ก็ต้องกินเต้าหู้เหม็นนะครับหรือว่าโชว์เต้าหู้ตอนนี้ราคาขึ้นมาชิ้นหนึ่ง12เหรียญฮ่องกงแล้วนะผมกินตั้งแต่ราคา4เหรียญ นะทุกวันนี้แพงมากครับเดี๋ยวน้องกิฟต์นะครับกินครั้งแรกเป็นไงบ้างครับจริงคือเราเป็นคนกินเต้าหู้อยู่แล้วนะแต่กินอันนี้มันจะไม่เหมือนเต้าหู้ปกตินะมันจะแบบเนี้ยเนื้อมันเท็กเจอร์มันจะดื้อๆอ่ะคือมันคือแรกก็ว่าเหม็นนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะคือมันก็โอเคขอโทษนะตอนนี้ร้อนครั้งแรกนะครับต้องกั้นหายใจกินแต่พอกินไป3คำแล้วเดี๋ยวจากเหม็นจะกลายเป็นหอมนะจากที่แรกกินแค่นิดเดียวนะนี่กินคำที่4คำที่5แล้วจนจะหมดก้อนแล้วก็โอเคนะมันไม่ได้เลวร้ายเลยครับใครมาฮ่องกงนะครับมาเมืองจีนนะไหนก็ตามนะครับลองดูครับเต้าหู้เหม็นอร่อยมากจริงยิ่งเหม็นยิ่งอร่อยนะคนที่มาเดินเล่นแถวมงก๊กนะหรือว่าย่านต่างๆในฮ่องกงนะครับที่เป็น walking street นะก็จะพบกับร้านอาหารที่เป็นของทอดของย่างนะครับด้านหลังนะวันนี้ฮันลุยก็ได้กินหมึกปิ้งนะครับรอนานมากสั่งไป2แม่งให้มา1นี่ไม่ทวงนี่อดกินนะครับเนี่ยชิมครับคลิปผมคุณต้องพูดสุภาพครับสุภาพโอ้คลิปสุภาพชิมนะครับอร่อยกว่าที่คิดไปเยอะเลยลองดูครับคนที่เดินช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เหนื่อยหิวกระหายน้ำนะครับแน่นอนครับถ้ามาถึงฮ่องกงแล้วเรายังไม่ได้กินชานมไข่มุกนะครับก็คงมาไม่ถึงนะฮะก็ขอแนะนำนี้ร้านนี้เลยนะครับนะครับกงฉานะครับหรือว่ากงชานะฮะก็เป็นร้านชานมไข่มุกนะเจ้าที่ผมมากินตั้งแต่มาฮ่องกงสัก10ปีที่แล้วนะครับเขาก็ยังอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งอร่อยมากๆเลยชาเข้มข้นนะครับเดี๋ยวกล้วยกำลังซื้ออยู่นะเดี๋ยวรอให้ชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าชานมอันนี้ชาลิ้นจี่ชาลิ้นจี่นะครับอันนั้นอะไรครับชาโกโก้ชาช็อกโกแลตฮะป้อนสิป้อนเรามาเป็นคู่นะวันนี้ป้อนถั่วดำเป็นอาหารหลักของสองคนใช่แล้วครับอร่อยเหมือนเดิมครับอร่อยเหมือนเดิมคอนเฟิร์มเราก็เหนื่อยจากการไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์กลับมานะฮะแล้วก็กลับมาแวะพักกันที่ซิตี้เกตนะสำหรับเราก็จะมากินปลาดิบนะครับแต่ว่าเป็นปลาดิบซุปเปอร์มาร์เก็ตนะที่นี่ก็มีปลาดิบขายนะราคาตั้งแต่ประมาณ30เหรียญนะจนถึงประมาณ100กว่าเหรียญแหละนะก็เตะแพ็คๆนึงเนี่ยนะครับก็อาหารก็จะเป็นนี้เลยหรูๆอย่างนี้เลยโอ้ยสุดยอดนะครับราคาก็เริ่มต้นที่ประมาณ200กว่าบาทเองนะครับถ้ากินเมืองไทยนี่ราคาหลักพันเลยนะครับซูชิปลาไหลนะปกติปลาไหลคู่นึงเมืองไทยก็200นะแซลมอนเบิร์ดทาโกะนี่ครับปลาแซลมอนแบบใสกรอบซูชิแซลมอนดิบครับแซลมอนย่างแซลมอนย่างอยากกินปลาดิบมือแบบผมนะก็แวะได้นะครับตามซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่เลยในฮ่องกงนะครับแถวๆตรงที่ขายของสดนะฮะจะไม่อุ๊ยอันนี้ไม่ได้นะเซ็นเซอร์นะครับของกินกินกับปลาดิบนะครับก็ตรงที่ขายของสดนะครับก็จะมีปลาดิบโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเนี่ยเขาจะมีการลดราคาด้วยนะฮะใครมาสักหลัง 18:00 นเนี่ยลองมาดูเลยนะครับมื้อนี้ก็อิ่มไปอีก1มื้อครับเริ่มเจ็บแล้วมื้อดึกแล้วนะครับเดินกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมแล้วก็มาจบกันที่ร้านเกี๊ยวซ่าไต้หวันนะครับร้านนี้เดี๋ยวเราสั่งอะไรกันไปบ้างนะมีเซตใช่ไหมครับบะหมี่กับเกี๊ยวซ่านึ่งเนาะแล้วก็
เกี๊ยวซ่าทอดนะครับอีกเซตใหญ่เลยนะมีครบทุกรสเดี๋ยวมาดูว่าร้านนี้เคยมาแล้วนะอย่างแรกคือถ้าใครมาร้านนี้แล้วหาอาวุธไม่เจอนะครับมันอยู่ในเก๊ครับนี่นะแป๊บนะครับแล้วก็อันนี้ได้มาแล้วนะครับเป็นเกี๊ยวซ่าทอดนะครับสไตล์ไต้หวันกับอันนี้ครับเกี๊ยวนึ่งเกี๊ยวนึ่งเกี๊ยวนึ่งจะดูฟีบๆนิดนึงนะปกติเคยมากินมันพองอันนี้วันนี้เป็นไรไม่รู้ฟีบคนขายคนขายลงไม่ดีลองอันนี้มีหลายไส้ด้วยนะสั่งมาทั้งหมด4ไส้นะก็จะมีไส้กิมจิไส้แกงกะหรี่นะครับแล้วก็ไส้หมูแล้วก็ไส้ผักมีทั้งหมด4ไส้เวลาเราสั่งก็เลือกเอาชิ้นหนึ่งเนี่ยประมาณ3เหรียญแต่เนี้ยสั่งมาเป็นเซต44เหรียญพร้อมน้ำนะครับมีกี่ชิ้นนะ10ชิ้น10ชิ้นนะครับ12อ้าว12ชิ้นโอเค12ชิ้นนะครับเซตนี้นะครับดูเหมือนแบบราคาถูกนะเหมือนไม่มีอะไรอันนี้หน้าตาเหมือนอันนี้นะกระเพาะปลาใส่เส้นนะแต่จะบอกว่ารสชาติเหมือนแบบปูฉลามน้ำแดงแต่เส้นมันเล็กมากเลยนะมันไม่เหมือนแบบเส้นที่เรากินกันนะบ้านเราเฮ้ยกินเหมือนว่ะอร่อยรสชาติเป็นปูฉลามน้ำแดงเลยที่มากินครั้งแรกนะครับอีกเรื่องนึงนะสำคัญมากนะครับคือการปรุงซอสนะครับที่นี่เขาจะไม่มีจิ๊กโฉให้เรานะดังนั้นเขาจะมีตัวมีน้ำส้มนะครับน้ำส้มนะดำๆนี่เป็นน้ำส้มนะมีซีอิ๊วแล้วก็จะมีซีอิ๊วนี้นะครับแล้วก็มีพริกนะฮะแต่คนไทยชอบกินเผ็ดนะครับเราต้องผสมกันเองนะร้านเกี๊ยวไต้หวันเมื่อกี้นะถ้าเกิดใครจะมากินนะครับก็อยู่ตรงถนนมงก๊กนะตรงเส้นที่แบบเป็นขายรองเท้าเยอะๆสังเกตก็คือตัวสนามกีฬานะครับที่เป็นสวนสาธารณะนะครับจุดจอดป้ายรถเมล์เดินไปนิดนึงนะก็ตรงข้ามกับร้านที่กินอาหารจีนเมื่อวานนั่นแหละเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะรีวิวนิดนึงนะครับคือนี่ครับนมกลิ่นนมเมลอนไหนนมเมลอนไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้นมเมลอนอาชูกุนะครับนี่นะครับขอบอกเลยอร่อยมากนะครับต้องกินจริงๆนะใครมานะครับตามเซเว่นตามร้านทั่วไปมีนะครับราคาเท่าไหร่คะราคา7เหรียญครับ7เหรียญนะฮะเมืองไทยไม่มีนะครับต้องกินที่ฮ่องกงเท่านั้นที่เรามาสั่งกันมั่วๆครับในร้านเกี๊ยวนะวันนี้ก็พากล้วยมาด้วยนะครับเราก็ถ้าสังเกตอาหารนี่คือหน้าตาจะดูดีแตกต่างจากวันที่เราสั่งมั่วกันมากนะอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อชิ้นใหญ่มากนะครับเป่งๆกันเลยทีเดียวส่วนเกี๊ยวที่วันนั้นเราสั่งนะเป็นเกี๊ยวเป็นในชุดแถมเล็กๆอ่ะข้าวสองนะแต่วันนี้กลายเป็นนี่อย่างนี้ครับนี่อันนี้ของกิ๊ฟค่ะที่อยู่ในชุดคือการสั่งถูกต้องกับการสั่งมั่วๆนี่มันได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันมากจริงนะครับกินกันจนหมดแล้วเนาะร้านนี้จะชื่อว่าปลาฟางหยวนจีนะคะแล้วก็วันนี้เรากินไปทั้งหมดเนาะก็ประมาณคนละ200กว่าบาทอิ่มกันกินกันเลยดีกว่าเมื่อนี้นะครับเราก็มาเที่ยวโอเชียนปาร์กกันนะนะในนี้ก็อาหารก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่าในฟู้ดคอร์ทเนี่ยเขาก็จะมีอาหารเป็นอาหารชุดนะครับก็จะเป็นพวกแบบหมูแดงใช่ไหมหมูกรอบมีเป็ดนะครับอะไรเงี้ยให้เราเลือกกินนะครับเป็นราดข้าวแบบนี้นะก็มาเป็นครับแบบนี้นะแล้วก็ราคาถ้าเกิดเป็นเฉพาะตัวข้าวกับราดหน้าอย่างเดียวอ่ะก็จะประมาณ 9-8 เหรียญ นะครับแต่ว่าถ้ามีน้ำด้วยหลุยก็จะมีเห็นไหมมีน้ำแก้วนึงนะครับเราเคยกินพวกข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงในเมืองไทยนะครับชิ้นมันจะบางๆแบนๆนะแต่ที่นี่ชิ้นนึงเนี่ยหนาประมาณ1เซนนะครับดูก่อนนะครับหนาประมาณ1เซนดูความหนาเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับที่เที่ยวแบบนี้นะในสวนสนุกนะครับแต่ถ้าใครอยากประหยัดนะครับก็แนะนำครับซื้อสมิธจากเซเว่นมานะจะประหยัดกว่าครับวันนี้ก็ไปโอเชียนพาร์คมาทั้งวันนะกลับมาเหนื่อยมากแล้วก็เข้ามาในเมืองนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้างโซโก้นะครับวันนี้ก็ลงรถไฟฟ้ามานะหาของกินที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้ร้านแกงกะหรี่นะชื่อร้านเคอรี่บีนะครับอยู่ในห้างโซโก้ชั้น G นะฮะแล้วก็ส่วนบีบ๊อบนะก็กินปลาแซลมอนเหมือนเดิมนะครับครับปลาแซลมอนในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็เมื่อกี้กล้วยสั่งอะไรไปมั่งนะกะหรี่เบอร์เกอร์กะหรี่นะฮะอูด้งเยอะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเราไม่ได้กินเยอะนะเพราะว่าสมาชิกเราเยอะนะครับแต่ทุกคนเหน็ดเหนื่อยกันมากฮะนี่ครับผมนะครับเบอร์เกอร์กะหรี่หมูทอดจานโตมากนะครับเนื้อเบอร์เกอร์โอ้ชิ้นใหญ่มากเทียบกับมือ79ดอลลาร์ค่ะนะ79ดอลลาร์นะครับขนาดชิ้นเนื้อหนาประมาณ
2เซนนะครับกว้างประมาณ4นิ้วโอ้โหเอาละเอียดเลยนะเออชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะครับจานนี้ก็จะเป็นคัสด้งหรือทอดหมูทอดนะครับชาโอเคนี่สำหรับคนที่มีงบประมาณจำกัดนะครับในการท่องเที่ยวก็แนะนำนะครับนะมันก็จะมีในเซเว่นนะครับมีทั้งแซนด์วิชแล้วก็เนี่ยข้างหลังผมนะแล้วก็มีของมากมายเลยรวมถึงมียากิโซบะด้วยเออที่เนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถท่องเที่ยวได้โดยมีค่าใช้จ่ายราคาประหยัดนะครับอยากจะฝากเขาไว้กับเซเว่นนะเออมันก็อาจจะไม่ได้มีของกินเต็มทุกสาขานะครับอันนี้ก็จะเป็นสาขาใหญ่ตรงหงกกใกล้ๆตรงสนามกีฬานะครับส่วนอันอื่นเนี่ยก็อาจจะมีแค่แซนด์วิชหรือขนมปังอะไรเงี้ยก็ต้องเดินเดินหาเอาครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่คนไทยไม่ชินนะกับการรับประทานอาหารในฮ่องกงคืออย่างแรกคือฮ่องกงเขาจะไม่ค่อยมีน้ำแข็งให้เรานะนะครับหรือว่าถ้ามีก็จะเป็นน้ำแข็งน้อยโค้ก1แก้วใหญ่ขนาดนี้โค้กเต็มๆเลยไม่มีน้ำแข็งเลยข้อดีคือได้ปริมาณโค้กที่เยอะแต่แม่งไม่เย็นโว้ยเขาก็จะเสิร์ฟน้ำฟรีให้เราเนี่ยเป็นชาร้อนนะครับส่วนปริมาณอาหารเนี่ยมากมายมหาศาลเลยแล้วก็ธรรมเนียมในการจ่ายตังค์ของที่นี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีว่าเขาจะวางใบเสร็จไว้บนโต๊ะนะเสร็จแล้วคุณก็ต้องถือใบเสร็จออกมานะครับจ่ายตังค์กันที่เคาน์เตอร์นะแล้วก็ของกินต่างๆนะครับรวมผลไม้น้ำอะไรต่างๆเนี้ยนะในซอยนี้นะครับนี่ตลาดดอกไม้นะครับตรงเนี้ยเออราคามันก็จะค่อนข้างถูกนะน้ำข้างนอกอยู่ที่ประมาณ 6-7 เหรียญนะครับตรงนี้ก็ขายกันอยู่ประมาณ3เหรียญ4เหรียญเองนะฮะถ้าใครอยากจะประหยัดก็อาจจะต้องเดินมาแถวนี้หน่อยนะครับมาซื้อน้ำไปรถแบบนี้นะเป็นรถไอติมนะครับแล้วก็นี่ครับก็จัดการมาเรียบร้อยนะครับกับซอฟต์ครีมโคนนะเป็นไงบ้างคนกินไอติมอะไรก็อร่อยอร่อยมากครับก็ไอติมเขาจะค่อนข้างแบบมีความมิลกี้สูงนะเนื้อครีมแน่นๆเลยนะครับก็จะไม่แบบไม่เบาๆเหมือนบ้านเราเนื้อมันจะหนักๆแน่นๆนิดนึงนะฮะก็คนนึงนะครับก็9เหรียญครับตรงนี้แบบนี้นะจอดอยู่ทั่วมงกกเลยวนไปวนมานะครับต้องเดินลุ้นเอาอยู่ตรงไหนถึงเนื้อถึงเนื้อคือเรื่องของเรื่องน้องอ่านไม่ออกอ่ะอยากลองอ่ะเดินช้อปปิ้งอยู่ในมงกกนะครับตามบนตึกเนี่ยเขาก็จะมีพวกเป็นฟู้ดคอร์ทอาหารนะถ้าเราขึ้นมาก็จะเป็นคนฮ่องกงเนี่ยเขากินกันนะฮะแต่ว่าวิธีสั่งเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับเราก็ต้องเดินมานะตรงนี้จะมีเป็นอาหารนะเมนูอยู่ตรงนี้นะครับตามนี้นะก็เลือกตามเมนูนะครับซึ่งเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยส่วนใหญ่พนักงานที่เนี่ยเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะจิ้มเอานะครับจิ้มเมนูก็จะมีเมนูอยู่บนเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็สั่งไปอย่างอาหารที่เนี่ยราคาถูกมากเลยอาหารจานนึงนะอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นข้าวหน้าไก่หน้าเป็ดอะไรเงี้ยเออก็จะประมาณ30กว่าเหรียญแล้วก็บวก5เหรียญนะครับหรือว่าบวก8เหรียญก็จะได้น้ำหรือว่าซอฟต์ดริงค์นะฮะสำหรับคนที่เหนื่อยๆแล้วอยากจะพักทานอาหารราคาถูกนะเป็ดไก่ฮ่องกงจริงราคาถูกกว่าร้านข้างล่างเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็ขึ้นมากินได้นะครับขนมยอดฮิตของฮ่องกงนะนี่ตอนนี้วันนี้กำลังเดินทางกลับแล้วครับของเต็มไปหมดเลยนะก็เราก็ต้องกินทาร์ตไข่นะครับตอนนี้ซื้อเดี๋ยวไว้กินกันที่ไหนสนามบินสนามบินนะครับเพราะต้องรีบไปขึ้นเครื่องแล้วเดี๋ยวไปรีวิวตอนกินกันที่สนามบินเลยไปก่อนกินทาร์ตไข่ไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าโดนคว้ากันอย่างรวดเร็วมากหายไปในพริบตาเออนะราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่84เหรียญกี่ชิ้น6ชิ้นนะแต่อร่อยมากนะครับรสชาติก็นุ่มไม่ได้หวานเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้กินมีกินแบบคาวๆไข่เป็นมือที่แพงสุดนะเพราะว่าอยู่ในสนามบินนะแล้วก็แนะนำหน่อยร้านนี้ก็คือจะเป็นร้านที่ถูกที่สุดในสนามบินเลยเป็นอาหารชุดนี่นะครับชื่อร้านอะไรไม่รู้นะฮะมีตัวต้าอยู่ข้างหน้าด้วยนะก็ชุดหนึ่งราคาประมาณ50กว่าเหรียญนะก็สำหรับราคา250ในสนามบินนี่ถือว่าประหยัดสุดแล้วถ้าถูกกว่านี้ก็กินแม็กครับประมาณราคาเท่าๆกันแหละนะประมาณ40เหรียญไปปลายเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ได้ข้าวครับนะคนไทยต้องกินข้าวอยากกินร้านอื่นๆนะครับก็ราคาประมาณ100กว่าเหรียญ นะฮะเออโหดมากนะครับในสนามบินถ้าทางให้ดีก็กินมาจากในเมืองก็ได้นะครับนะก็จะเป็นแกงกะหรี่นะครับซึ่งเป็นแกงกะหรี่แบบสไตล์อินเดียเออก็น่าจะถูกปากคนไทยนะเผ็ดๆนิดนึงนะครับส่วนของถ้วยของเด็กๆนะเขาก็กินข้าวหน้าไก่เนาะข้าวไก่เหมือนในเมืองแหละ
ก็พากินตะลุยที่ฮ่องกงนะร้านอาหารราคาไม่แพงแต่รสชาติอร่อยนะครับหลายๆร้านนะครับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวฮ่องกงนะครับก็แวะตามก็ได้นะหรือว่าลองดูครับวิธีการกินหรือวิธีอะไรต่างๆก็ได้แนะนำกันไปหมดแล้วนะมีตัวคนมาด้วย1ตัวเพื่อนๆที่ชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะกด Subscribe ด้วยนะแล้วติดตามกันกับทริปตะลุยกินตะลุยเที่ยวนะครับที่ฮ่องกงคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะมาร่วมทริปกันนะครับมีโอเล่นะครับมีบอนมีแอร์มีคุณกล้วยนะแล้วก็กิฟน้องกิฟนะครับแล้วก็หลุยไปไหนไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสก็เจอกันอีกครับบ๊ายบายมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขี่เครื่องบินกับรถไฟนะครับครับแล้วเดี๋ยวแล้วทริปนี้กินอร่อยไหมอร่อยค่ะอิ่มทุกมื้อไหมอิ่มค่ะได้จ่ายตังค์ไหมไม่ได้เพราะป้าจ่ายเนาะ